ครับหลังจากที่นักศึกษาได้ทำการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับเกี่ยวกับทางด้านของภาคทฤษฎีทางด้านของสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ของโคเพศเมียนะครับเราได้เรียนรู้จากในห้องเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับได้ดูเกี่ยวกับมดลูกนะฮะมดลูกจริงๆที่มาจากโรงค้าสัตว์เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับที่อยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการบริษัทหรือว่าสัตวศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ได้จะได้ทำการสอบนะฮะได้เรียนแล้วก็ได้สอบในส่วนของภาคปฏิบัตินะฮะของการฝึกล้วงแล้วก็ฝึกการผสมเทียมจริงๆจากแม่วัวจริงๆที่อยู่ในฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เอาตามเข้าไปดูนะครับวันนี้ก็เห็นนั่งเงียบๆกันนะฮะกำลังสอบอยู่นะครับมี1 2 3 4ตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแม่บ้านนะครับของสาขานะครับแม่บ้านกำลังกวาดอยู่นะครับโอเคครับเป็นยังจ้าสัมภาษณ์หน่อยครับเราไม่นั่งทำอะไรอยู่ครับตรงนี้ครับนั่งพักน่ะข้าวอู่เนี่ยข้าวอู่ค่ะข้าวอู่ไอคนนี้นะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ล้มมีผิวคล้ำเซล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 โอเคอันนี้ก็เด็กๆที่มาดูโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูการเรียนการสอนแล้วก็การสอบนะครับภาคปฏิบัตินะครับศิลปวิทยาการผสมเทียมของโทนะครับนี่ก็เป็นเสาแท็กนิดนึงนะครับแถวนี้เป็นอยู่แถวต่างประเทศนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้สดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปลง YouTube นะครับเดี๋ยวจะลง YouTube เดี๋ยวช่วยกันจกได้ครับเดี๋ยวจกใหม่นะครับอันนี้เรียบร้อยหรือยังครับยังครับรอสอบครับคนนี้ครับฮะเราอ๋ออันนี้คือซ้อมหรือว่าไงครับอันนี้สอบเลยครับสอบเลยโอเคครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวผมตามไปดูกลุ่มที่กำลังสอบนะซึ่งที่นี่ก็มีวัวจริงๆนะฮะที่ทำการช่วยล้วงนะครับมุกจะฝากอะไรไหมครับมุกคำว่าจกพูดเบาๆก็เจ็บแม่วะแม่วะจกหรือจบโอ้ก็อ่านว่ะโอ้วันนี้ได้2เม็ดและ2มุกแล้วครับมาผ่านเข้ามาข้างในเมื่อกี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับอันนี้ก็เป็นถุงมือนะครับถุงมือยางนะครับปกติถุงมือจะมี5นิ้วส่วนใหญ่ผู้ชายมันจะหายไป 2-3 อันนะครับบางทีมันก็ขาดไปครับผมธนิตพันธ์พงจุงมิตรครับสำหรับสรีรวิทยาและเทคโนโลยีการสืบพันธุ์นะครับหลังจากที่เรียนทฤษฎีเสร็จนะครับฝึกล้วงวันนี้ก็จะเป็นการสอบล้วงปฏิบัติของการผสมเทียมซึ่งหลักการนะครับของการผสมเทียมคือมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับของนักศึกษาก็จะล้วงไปที่มดลูกนะครับส่วนมือด้านที่ถนัดก็จะจับที่บีตติ้งกันนะครับหรือว่าปืนผสมเทียมนั่นเองคือสอดเข้าไปตรงที่ออสออฟยูเทรัสนะครับคือปากมดลูกจากนั้นก็เข้าไปที่เซอร์วิกจากเซอร์วิกคือตัวมดลูกจุดนี้เองนะครับซึ่งทางกรมปศุสัตว์กำหนดให้ปล่อยน้ำเชื้อนะครับซึ่งน้ำเชื้อหรือว่าหลอดฟางของประเทศไทยก็จะมีขนาด 0.25 ซึ่งมีอยู่ประมาณ 5-6 หยดนะครับหลักการนะครับเฉียงขึ้น45องศานะครับจากเข้าที่อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียนะครับและเข้าที่ช่องคลอดจากนั้นก็จะบีตติ้งกันไปที่คอมดลูกจากคอมดลูกเสร็จถึงตัวมดลูกเป็นการปล่อยน้ำเชื้อนะครับเป็นการเสร็จสิ้นของภารกิจการผสมเทียมขอบคุณครับก็ขอบคุณพี่ริวนะครับพี่ริวของน้องนะครับมีการแจ้งหมดเวลาเดี๋ยวก็ได้ยินเสียงพันลมว่าแล้วเสียงพันลมเคาะนะครับก่อนครับมีใครให้ตรวจไหมครับให้พี่เต้ตรวจไหมพี่ตรวจว่าตรวจบัวค่ะโอ้นี่ถือว่าโชคดีครับผมมาทันนะครับมาจากจังหวัดเราก็เลยได้คลิปนี้นะครับนี่ก็เป็นครูใหญ่ครับเป็นอาจารย์ใหญ่เป็นเรื่องปกติครับถือว่าเป็นคุณครูเราเลยครับนี่ครับคุณครูที่จะได้สืบทอดวิชาชีพนะเบ้ยตามืดวะตามืดเลย
เด็กๆครับที่พวกเราล้วงกันหมดตรงนี้ครับมีวัวตัวไหนที่เขาเรียกว่าอะไรสอดยากสุดเราคิดว่าตัวนี้เกิดอะไรครับใครบอกได้บ้างคอมันลูกมันคดอะครับมันคดมันเบี้ยวก็มีผลใช่ไหมครับมีผลจนเด็กๆทุกคนลงความเห็นว่าเป็นเบอร์นี้นะครับที่สอดปืนสีน้ำเชื้อยากที่สุดนะครับเป็นไงครับพี่เต้บ่อเข่าครับพี่เต้บ่อครับภาษาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันนี้ตอนล้วงอยู่ไม่ต้องยกมือมาสวัสดีอาจารย์ก็ได้นะครับล้วงไปเลยครับตามมาอันนี้สอบเลยใช่ไหมครับใครจดบันทึกครับใครจดบันทึกใช่ไหมนึกว่ามีอาจารย์อยู่ไอ้พออยู่โน้นเห็นแล้วโอเคครับผมขอสัมภาษณ์วัวหน่อยก็แล้วกันยังไงครับความรู้สึกครับโหเสียบอกคำว่าจกลองเพลงดูเตยคำว่าจกพูดเบาๆก็เจ็บโอเคครับไม่ใช่ครับอันนี้ผู้หญิงผู้ชายไม่เกี่ยวนะครับใช้เวลาคนละกี่นาทีครับอาจารย์ให้กี่นาทีครับ4นาทีนะครับมันก็มีผลกับในเรื่องของการมีชีวิตของตัวสุจิด้วยนะครับหลังจากที่เราเอาตัวสเปิร์มที่เป็นน้ำเชื้อแช่แข็งนะครับน้ำเชื้อแช่แข็งที่เราใส่ในน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เมื่อเขาฟื้นตัวเราต้องทำการล้วงนะครับล้วงแล้วก็ทำการสอดปืนฉีดน้ำเชื้อหรือว่าบีดดิ้งกันนะให้เป็นล็อกที่ตัวมันลูกให้ได้เร็วที่สุดนะครับภายใน4นาทีใครที่มีความคล่องตัวแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญนะก็คงใช้เวลาเร็วกว่านี้นะครับยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบลวกๆรวดเร็วแล้วเป็นอันตรายกับในมดลูกของวัวนะครับนี่ได้ฝึกจริงๆครับจริงๆโอเคอันนี้ก็อีกสาวหนึ่งนะครับกำลังรวมข้างบนนี้ทำอะไรครับโอ้โชคดีนะครับแถวๆนี้มีที่เก็บหางนะครับสังเกตว่ามีที่เก็บหางครับมีที่เก็บหางครับมีคนมาตรวจนะครับพี่เต้ยนะครับพี่เต้ยเป็นคนเช็คได้ไหมครับพี่เต้ยเป็นคนเช็คจะเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยพี่เต้ยได้ใช่ไหมอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหันมาบอกกล้องนะว่าเป็นไงว่าล็อกตรงเซอร์วิสหรือว่าคอบนลูกหรือยังนะครับภายในเวลา4นาทีต้องทำให้ได้นะครับได้ไหมล็อกนะครับผ่านนะครับอะไรนะได้3คะแนนครับอ๋อเต็ม5ได้3คะแนนเพราะอะไรครับพี่เต้ยครับถึงคอมดถึงให้ถึงตัวมดลูกถึงยูเทอรินบอดี้ใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ได้แค่ตัวคอมมดลูกนะครับเคยยับมากไม่เก็บอุตส่าห์ไปคุณเอ้อบาทอย่าเลยสงการแล้วอันนี้เป็นไงครับพี่เต้ยครับพี่เต้ยตัวนี้เป็นไงบ้างครับคอมลูกตัวนี้คอมมันลูกเหมือนกันใช่ไหมได้3คะแนนเต็ม5ใช่ไหมครับอย่าไปพึ่งให้จะเรียกไม่ดีทีเดียวอย่าไปจนเจ๊มันเลยหรอแองโกดเอาตัวนี้ไม่เข้าครับอันนี้ไม่ได้นะครับระยะนี้ศูนย์ต้องฝึกนะครับมันไม่ได้เก่งครั้งเดียวนะครับอีกสักรอบนึงนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ถึง4นาทีนะครับคนแรกครับพี่เต้ยหมุนทางนั้นนิดนึงครับให้ดูกล้องมานี่ก็ตรวจแล้วนะครับให้รุ่นพี่ตรวจด้วยครับมีเสียงควรจากช่องแคบมะละกานิดนึงนะครับเต็ม5ครับเต็ม5นะครับตัวนี้ครับเต็ม5นะครับโอเคไปวิน5เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับอาจารย์ใหญ่ของพวกเรานะครับที่ให้ทุกคนได้ช่วยกันล้วงนะครับสงสารไหมก็สงสารแต่ว่าก็เป็นวัวที่เราที่จะเอามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อต่อยอดในอนาคตนะครับนะฮะแล้วก็เราก็ทำการรักษาเหมือนเดิมครับตรงนี้ครับครับก็คือเขาก็ถูกล้วงแล้วก็ถูกผสมเทียมอยู่แล้วนะครับบางคนก็มองว่าเป็นการทรมานสัตว์แต่นี่คือการเป็นการสืบพันธุ์แล้วก็เป็นการแพร่กระจายพันธุ์ให้วัวนะครับในลักษณะของการผสมเทียมตอนนี้เหลืออีก3นะครับเจ็บไปแล้ว1นะครับใ
อันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งแล้วนะครับที่ทำการสอบนะครับทักทายหน่อยลูกสาวทักทายนะบอมันมาเสียทักทายผ่านลู่ส่งเท่าพันหนักนะอันนี้เจ็บบ่ครับผมหยิก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 อันนี้แปลกประหลาดนิดนึงนะครับรู้สึกว่าจะหันหลังให้อาจารย์นะครับนี่นะสีโซนก็คือเขาถนัดซ้ายนะครับอะไรนะ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 ต้องไปสัมภาษณ์ก่อนต้องแปลก่อนนะครับเพราะอาจจะมีคนมาดูเยอะครับตันอะไรนะตันอะไรนะตันจือลือตันจือลือจันยูไม่ใช่เสียงสดนะครับเป็นเสียงมีเทียนนะครับอติพร3อติพร3นะครับตัวยากแน่เขาได้อยู่นะครับเขาได้วันนี้ว่าไปแล้วค่ะนุ๊กเลยต้องขอให้ลาครับโอ้โหห้าแท้ๆครับห้าแท้ๆอะไรใช่ไหมครับจันริวจันริวตรวจนะครับทรงวุฒิ5โอ้มีอาจารย์ริวมีหน่วยไหมครับ5เนี่ย5คะแนนหรือ5นิ้ว5คะแนนครับอ๋อเหรอโอเคครับ